จะคอยหนีออกไปอยู่เรื่อยเพราะด้วยความเคยชินที่เราเป็นปกติในชีวิตประจำวันเรามักจะส่งใจออกนอกตลอดเวลาส่งไปดูโน่นส่งไปดูนี่นะส่งไปเกี่ยวกับเรื่องข้างนอกทั้งหมดแต่ไม่เคยอยู่กับตัวเองเราลองทดสอบดูสิเราหลับตาถึงนึกถึงคนอื่นเราจะคิดได้ทันทีแต่ถ้าเราหลับตาอย่างนี้แล้วนึกถึงว่าหน้าตาเรามีรูปร่างอย่างไรกับมืดตื้อไม่รู้จักตัวเองนั่นก็แสดงว่าเราคุ้นเคยกับการส่งใจออกนอกซึ่งเป็นคลองปกติของใจที่มันวิ่งออกไปจนเป็นนิสัยจนเป็นความเคยชินแต่เวลาเราต้องการให้อยู่กับตัวเองต้องการให้รู้ลมเข้าต้องการให้รู้ลมออกกลับเป็นไปได้ยากแต่ก็ไม่เป็นไรด้วยความเป็นธรรมชาติของใจหรือจิตเรามีธรรมชาติอยู่อย่างหนึ่งคือการโน้มเอียงก็คือเวลาเราโน้มไปทางไหนบ่อยๆใจเราก็จะค่อยๆไปทางนั้นแต่เราโน้มไปทางรักบ่อยๆเราก็จะเกิดความรักแต่เราโน้มไปทางความเกลียดบ่อยๆเราก็จะเกิดความเกลียดแต่นี้เราโน้มใจของเรามาดูลมหายใจพยายามดึงมาดูลมหายใจเข้าดึงมาดูลมหายใจออกทำเรื่อยๆทำบ่อยๆขยันหมั่นเพียรในการยกความรู้สึกของเราเข้าสู่ลมเรื่อยๆอีกหน่อยใจเราก็จะคุ้นเคยกับลมเมื่อคุ้นเคยกับลมแล้วก็จะเริ่มง่ายนะไม่หลุดออกไปข้างนอกนะเราต้องใช้ความพยายามแล้วพยายามอีกนะใช้ความภาคความเพียรความขยันอดทนของเราในการโน้มเอียงตรงนี้ซึ่งพุทธเจ้าทรงรู้จักตรงนี้ก่อนจึงได้สอนพวกเราให้รู้จักการดึงใจเข้าสู่ลมหายใจตอนนั้นเรารู้ธรรมชาติอย่างหนึ่งของใจเรามีการโน้มเอียงได้นะเราก็ใช้ให้เกิดประโยชน์โดยการโน้มเข้ามาเรื่อยๆโน้มมาสู่ลมหายใจแต่ถ้าใจเรายังพยศอยู่ยังดื้อรั้นยังแอบหนีออกไปเราก็ต้องรู้จักเพิ่มงานให้หนักขึ้นโดยกรรมโดยการบริกรรมคำหายใจเข้าเราลองนึกในใจว่าพูดกำกับไว้หายใจออกเรานึกในใจว่าโทกำกับไว้หายใจเข้าพูดหายใจออกโทพยายามกำกับไปเรื่อยๆนะเพื่อเป็นการกำกับใจเราให้อยู่กับลมทำไมอย่างนั้นใจเราก็จะหนีออกไปข้างนอกอีกเราต้องทำบ่อยๆนะแล้วก็คอยสังเกตดูไปเรื่อยๆนะถ้ามันไปด้วยดีเราก็แค่คอยประคองไว้นะนานไปนานไปติดต่อกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะแต่ใจเราอยู่กับลมก็นั่นแสดงว่าเริ่มได้ผลนะขณะที่เรากำลังดำเนินไปนะไม่มีสิ่งไหนบนโลกนี้ที่ไม่มีอุปสรรคย่อมมีอุปสรรคคอยขัดขวางยิ่งการทำคุณงามความดีทำบุญกุศลแล้วท
ทางพระเขาก็เรียกว่ามีพยามารแต่มารที่เราจะเจอตอนนี้ก็คือความเจ็บความปวดพอเรานั่งไปนานๆแล้วก็ความปวดก็เกิดขึ้นตามแข้งตามขามันเป็นธรรมชาติเมื่อกล้ามเนื้อหรือว่าแข้งขาเราจุดใดที่กดทับนานๆเลือดลมไม่ไหล ก็ย่อมทำให้เกิดความเจ็บความปวดขึ้นมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะต้องไม่กลัวธรรมชาติของร่างกายถึงจุดหนึ่งเขาจะปรับสมดุลของเขาเองมันปวดมากแล้วเขาจะปรับสมดุลเองเพราะนั้นเราไม่ต้องกังวลเรื่องความเจ็บความปวดแต่ถ้าเรามัวแต่กังวล ส่งใจเราไปอยู่ที่เจ็บที่ปวดใจเราก็เคลื่อนจากฐานความสงบที่ปลายจมูกไปแล้วกรรมฐานที่อุตสาห์ภาคกุศาเพียรอุตสาห์ประคับประคองมาก็มาลายหายไปเราต้องไปนั่งเริ่มต้นที่หนึ่งที่ศูนย์กันใหม่เพราะนั้นเราไม่ต้องส่งใจออกไปดูมันปวดก็ปวดไป 1 ชั่วโมงไม่เป็นไรครูบาอาจารย์บางทีเขานั่งเก้าชั่วโมง10 ชั่วโมงยังไม่เป็นไรแต่คอยดูนะใจเราก็จะคอยพะวงอยู่นั่นนะเดี๋ยวจะพิการหรือเปล่าเดี๋ยวจะอัมพฤกษ์หรือเปล่า1 ชั่วโมงยังไม่ทันเป็นหรอกเพราะนั้นเราไม่ต้องกังวลนะบางคนก็จะคอยขยับ พอมันเมื่อยมากปวดมากก็ขยับพอขยับใจเราก็จะวิ่งไปที่ขยับเคลื่อนจากฐานความสงบไปอีกความสงบที่กำลังก่อตัวขึ้นทีละนิดละนิดก็มาลายหายไปเพราะธรรมชาติของใจอย่างหนึ่งก็คือตรงไหนเด่นเขาจะวิ่งไปตรงนั้น ถ้าเรานั่งนิ่งๆไม่ขยับแข้งขยับขาไม่โยกกายไม่กระดิกนิ้วมือไม่ขยับมือใจมันก็จะไม่วิ่งไปเพราะเรานิ่งอยู่เนี่ยสิ่งที่เคลื่อนไหวคือลมหายใจใจเราก็จะไปอยู่กับลมได้ง่าย แต่ถ้าเราคอยโยกไปด้วยขยับไปด้วยดูลมไปด้วยใจมันก็จะวิ่งไปวิ่งมาจึงเกิดความวุ่นวายไม่มุ่งสู่ความสงบหรือสมาธิที่ได้จริงเพราะนั้นเรารู้จุดนี้เราจะไม่ขยับทนใช้ขันติบารมีหน่อย นี่เป็นด่านแรกที่เราจะเจอด่านที่สองก็จะตามเข้ามาขณะที่กำลังดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกความง่วงเหงาหานอนก็จะเข้ามาหรือไม่ก็ความฟุ้งซ่านด่านที่สองก็เรียกว่านิวรณ์ ความจริงนิวรณ์มีอยู่5 อย่างแต่ที่เราจะพบจะเจอบ่อยที่สุดก็คือ2 ตัวคือตัวง่วงนอนหลายคนก็เริ่มสับประงกตัวฟุ้งซ่านก็คิดไปต่างๆนานาเพราะนั้นเราต้องแก้ไขเวลาง่วงนอนก็ต้องพยายามแก้ไข เวลาฟุ้งซ่านแล้วก็ต้องพยายามแก้ไขงงนอนหรือความฟุ้งซ่านมาจากไหนก็มาจากใจเรานี่แหละมาจากที่ใจเรามีสติที่อ่อนตัวลงแรกๆเราก็ตั้งสติแบบมั่นคงแข็งแกร่งเต็ม100% แต่พอนานไปนานไปนะเกิดอาการล้าเผลอเลอ
ทำให้สติเราลดลงมาเหลือ99.98%ไอ้ที่มันลดลงมามันจะเกิดช่องว่างใจเราก็จะอาศัยช่องว่างที่มันลดลงมานั่นน่ะรอดออกไปรอดไปสู่ความภวังค์ขจิตก็ทำให้เกิดความง่วงนอน รอดไปสู่ความคิดก็เกิดความฟุ้งซ่านไอ้ที่มันลดลงมาแค่1% 2%เนี่ยทำให้เราไม่รู้ตัวเพราะตัวปัญญาของเราหรือตัวรู้เรายังไม่ฉับไวยังไม่คมชัดยังไม่รอบรู้จึงเกิดอาการต่างๆที่ปรากฏ ก็คือความง่วงนอนความฟุ้งซ่านเมื่อเรารู้อย่างนี้เราก็กระตุ้นเตือนสติของเราให้กลับมาพยายามตั้งสติให้มันเต็ม100%ไม่ให้มันมีช่องว่างโดยการแก้ไขถ้ามีอาการง่วงนอนเราลองกั้นลมหายใจดู เวลาหายใจเข้าไปแล้วเราก็กั้นไว้กั้นให้มันอึดอัดพอมันอึดอัดเต็มที่แล้วค่อยๆปล่อยออกมาปล่อยออกมาแล้วก็กั้นไว้อีกไม่ให้มันเข้าไปจนมันเกิดการอึดอัดเต็มที่แล้วค่อยปล่อยเข้าไปทำสัก3 รอบนะ ความง่วงนอนก็จะหายไปเราอาศัยความอึดอัดนั่นแหละเป็นตัวเรียกสตินะสังเกตดูนะเวลามันอึดอัดมากๆสติมันก็จะกลับเข้ามานะก็คือรู้ตัวชัดเจนนั่นเองนะส่วนความฟุ้งซ่านก็เหมือนกันนะเราต้องดึงมาสู่ลมหายใจ ปลุกสติตัวเองขึ้นมาดึงเข้ามาสู่ลมหายใจกระตุ้นเตือนตัวเองตลอดเวลาว่าขณะนี้เรากำลังตั้งใจดูลมอยู่ไม่ใช่หรือแต่ทำไมเราเฉยไปคิดนู่นคิดนี่แสดงว่าเราทำงานไม่ถูกต้อง ถ้าเรามัวแต่คิดอย่างนี้นะมันไม่ดำเนินเข้าไปสู่ความสงบนะแต่ถ้าเราไปดูลมหายใจนะมันจะค่อยๆดำเนินเข้าไปสู่ความสงบแสดงว่าเราไม่รู้หน้าที่ของเรานะเราก็เตือนตัวเองอย่างนี้นะเพราะนั้นเราก็กลับมาสู่หน้าที่อันถูกต้องของเราคือลมหายใจ ดึงความรู้สึกของเรามาสู่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกความฟุ้งซ่านก็จะหายไปนี่เป็นด่านที่2ที่เราจะเจอเมื่อเราผ่านตรงนี้ไปได้นะการดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกก็จะง่ายขึ้นเราก็ค่อยประคับประคองให้ติดต่อกันไปเป็นสายไม่ขาดวรรคขาดตอน เหมือนสายน้ำที่ไหลหายใจเข้าก็รู้ชัดเจนหายใจออกเราก็รู้ชัดเจนเมื่อเราคุ้นเคยกับลมแล้วใจก็ไม่ไหลออกไปข้างนอกแล้วเราก็ตั้งใจพิจารณาลมก็คือสังเกตดูลมมีลักษณะอย่างไร หายใจเข้าสั้นเราก็รู้ว่าลมหายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นเราก็รู้ว่าลมหายใจออกสั้นสั้นก็รู้ยาวก็รู้หายใจเข้าเย็นๆก็รู้หายใจออกเย็นอุ่นๆก็รู้ รู้ตามความเป็นจริงที่ปรากฏเมื่อพยายามดำเนินไปเรื่อยๆนะให้ติดต่อกันไปนะ
ไม่ขาดวรรคขาดตอนไม่เกิน3นาที5นาทีใจเราหรือลมหายใจเราก็จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงจะเริ่มที่ลมหายใจก่อนลมหายใจเราจะเริ่มละเอียดลงไปก็คือสังเกตดูจะมีความรู้สึกมันแผ่วๆลงไปนะแล้วก็หายใจช้ายืดตัวลงไปนะนะให้รู้ว่าตอนนี้ลมเราเริ่มละเอียดละเริ่มมีการพัฒนาตัวเองเมื่อลมละเอียดย่อมส่งให้ใจเราละเอียดตามเมื่อใจละเอียดก็ย่อมส่งให้ลมละเอียดลงไปอีกนะก็จะส่งไม้ต่อกันไปเรื่อยๆพัฒนาความละเอียดของลมและก็ใจควบคู่กันไปเมื่อละเอียดลงไปละเอียดลงไปจนถึงที่สุดลมก็จะละเอียดแต่ถึงที่สุดแล้วใจซึ่งเป็นนามธรรมจะละเอียดกว่าเมื่อใจเริ่มละเอียดมากกว่าลมใจก็เริ่มรู้ว่าลมเป็นของที่ไม่คู่ควรใจเราก็จะสลัดลมก็คือไม่สนใจลมหายใจบางทีเราจะไม่รู้ว่าเราหายใจอยู่หรือเปล่านะแต่จริงๆใจเรามันแยกออกไปนะก็คือไม่มาสนใจลมนั่นเองนะบางคนไม่รู้จุดนี้นะกลับตั้งใจมาดูลมใหม่นะนั่นแสดงว่าแทนที่จะละเอียดลงไปละเอียดลงไปนะเรากลับย้อนกลับมันของหยาบอีกนะถ้ามีอาการอย่างนี้เราไม่ต้องไปสนใจลมแล้วนะแม้แต่คำบริกรรมก็จะหายไปใจแล้วก็ไม่สนใจลมทิ้งลมไปนะพอทิ้งลมไปแล้วโดยธรรมชาติของใจต้องเกาะสิ่งใดสิ่งหนึ่งเมื่อกี้เขาเกาะลมกันมาเกาะมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะจนเป็นของไม่คู่ควรกันแล้วใจก็สลัดลมออกไปทีนี้ใจก็ต้องพยายามหาที่เกาะที่ยึดเมื่อมันไม่เกาะลมมันก็เลยลอยเด่นๆอยู่เมื่อใจลอยเด่นๆอยู่นะมันก็จะเริ่มหดตัวเองลงนะก็คือใจแล้วจะค่อยๆรวมตัวลงไปนะถ้าใครมีอาการอย่างนี้ประคองให้ดีนะใจจะค่อยๆหดรวมลงไปรวมลงไปนะความสุขก็จะค่อยๆเกิดขึ้นความปิติก็จะค่อยเกิดขึ้นนะแต่ขณะที่มันกำลังรวมตัวเข้าไปรวมตัวเข้าไปเนี่ยก็ย่อมมีอุปสรรคด่านที่สามเขาเรียกว่าด่านนิมิตนะจะเกิดนิมิตขึ้นบางคนก็มีบางคนก็ไม่มีนะคนไหนไม่มีนิมิตถือว่าเป็นคนโชคดีนะก็คือไม่ต้องมาแก้นิมิตเราข้ามไปเลยแต่บางคนก็มีนิมิตเยอะนะแต่มีนิมิตเราก็ต้องคอยแก้ไขนะขณะที่ใจมันรวมลงไปนะก็จะเกิดนิมิตต่างๆนิมิตนี่ก็มาจากใจเรานั่นเองนะที่เก็บสะสมไว้ในอดีตชาติก็ดีชาติปัจจุบันก็ดีเรื่องราวต่างๆที่ประทับใจและก็ไม่ประทับใจเก็บรวมลงไปสู่ใต้จิตสำนึกเราหมดขณะที่เรากำลังอยู่ในภพที่กำลังเขาเรียกภพของจิตนี้มันก็จึงทำให้สิ่งที่อยู่ภายใต้ของมันภายใต้จิตสำนึกนั่นแหละมันก็กระตุ้นขึ้นมานะ
แสดงออกเป็นนิมิตทั้งหลายนิมิตทางมีหลายทางนะนิมิตทางตาก็จะมีจะเกิดแสงเกิดสีต่างๆนะเป็นแสงโอภาสนะเป็นแสงหิ่งห้อยนะเป็นลำแสง บางคนก็สว่างสวัยเหมือนดวงอาทิตย์ก็มีหรือไม่บางคนก็เป็นภาพนะเป็นภาพพุทธเจ้านะเป็นภาพเทวดานะเป็นภาพทางด้านดีและก็ด้านไม่ดีนะไม่ว่านิมิตจะเกิดอย่างไรนะเราต้องเตือนตัวเองว่านะเป็นของหลอกลวง เป็นของไม่จริงนะถ้าเราไปสนใจนิมิตนะการรวมลงของจิตก็จะหยุดลงนะก็คือไม่รวมเข้าไปสู่ความสงบนั่นเองกรรมฐานเราก็จะหยุดลงเพียงแค่นี้มันน่าเสียดายละเราอุตส่าห์ประคับประคองมาตั้งแต่ต้นกว่าจะได้ถึงขั้นนี้แต่เรามาหลงนิมิตเตี้ยนะ ก็เสียรู้เปล่าให้เตือนตัวเองนะวันนิมิตเป็นของที่ไม่ควรไม่ควรไปสนใจไม่ควรไปดูนิมิตทางหูก็จะมีนะมีเสียงต่างๆนะเสียงสวดมนต์มั่งนะเสียงคนเรียกร้องมั่งนะหรือเสียงหวยหวนก็มีนะ ทางจมูกก็มีทางกลิ่นกลิ่นหอมกลิ่นเหม็นบางทีก็เป็นกลิ่นธูปกลิ่นเทียนกลิ่นดอกไม้หรือไม่ก็เป็นกลิ่นสากสางทางกายก็จะเกิดอาการขนพองสยองก้าวตัวหนักตัวเบาบางคนมีความรู้สึกว่าตัวเองลอยได้ แต่เราไปหลงเราก็คิดว่าเราเป็นผู้วิเศษกรรมฐานก็ไม่เกิดมันก็จะพาล่องลอยไปปรุงแต่งไปเรื่อยๆหรือไม่ก็ตัวเล็กเท่ากับหมัดก็แล้วแต่ว่าอาการมันจะเกิดไม่ว่าจะเกิดทางกายทางจมูกทางหูทางตานะ เกิดเป็นนิมิตต่างๆเราต้องบอกตัวเองว่าเราไม่สนใจนะสนใจไปกรรมฐานเราก็ไม่เจริญเราต้องสนใจตรงไหนสนใจที่ใจที่มันกำลังรวมเข้าไปอยู่ข้างในนั่นแหละนะประคองให้ดีตรงนั้นนะพยายามดูอยู่ที่มันรวมตัวลงไปยุบลงไปยุบลงไปนะ ถ้าเราประคองผ่านไปได้นะนิมิตพวกนี้ก็จะหายไปก็คือไม่ปรากฏอีกเมื่อไม่ปรากฏใจที่รวมก็จะรวมลงถึงจุดหนึ่งตั้งมั่นนิ่งสงบอยู่นั่นคือสมาธิเกิดขึ้นเต็ม100%เราก็ประคับประคองใจที่มันหยุดนิ่งอยู่ตรงนั้นแหละ คอยสังเกตดูเฉยๆนะดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ต้องทำอะไรคอยดูเฉยๆนะเมื่อใจเราเข้าสู่ถึงความสงบที่แท้จริงหรือสมาธิแล้วใจเราจะมีอาการสุขนะมีความสุขเกิดขึ้นมีความรู้สึกเบิกบานนะ ร่างกายของเราจะเกิดการผ่อนคลายอย่างเห็นได้ชัดทำให้มีความสุขแผ่ไปทั่วกายของเราภาวะอย่างนี้แหละทางการแพทย์ก็เรียกว่ามีสารเอ็นโดฟินหรือสารแห่งความสุขหลั่งมาจากต่อมใต้สมองแผ่ซ่านไปทั่วร่างกาย ทำให้เกิดอาการผ่อนคลายต้องถึงจุดสมาธิก่อนและสารตรงนี้ถึงจะหลั่ง
เราจะมีความรู้สึกจดชื่นเบิกบานสติของเราจะเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์สมบูรณ์แบบมีการรู้ตัวทั่วพร้อมนะมันมีความรู้สึกเหมือนเรานั่งเฉยๆหลับตาเฉยๆนั่นแหละแต่รู้ชัดเจนใจเราก็จะดูดื่มกับความสุขตรงนี้ความสงบตรงนี้ก็แล้วแต่ว่าใครจะ ประคับประคองได้นานสำหรับผู้ใหม่นะหยุดแป๊บหนึ่งแล้วก็จะถอนตัวเลยเพราะด้วยความยังไม่เคยชินยังไม่มีความชำนาญยังไม่มีความช่ำชองจะหยุดอยู่นิดหนึ่งแล้วก็ถอนตัวแค่นิดเดียวก็เกิดความสุขมหาศาล ซึ่งเราไม่เคยเจอความสุขบนโลกนี้เลยที่จะมาเทียบความสุขตรงนี้ได้นะถ้าเราได้สัมผัสจริงๆแล้วเราจะรู้ว่าความสุขแค่ฟ้าแลบเนี่ยมันมากจริงๆนะมันสามารถผ่อนคลายได้มากจริงๆมันสามารถทำให้เราโล่งโปร่งจริงๆมันสามารถทำให้เราเบาสบาย ผ่อนคลายจริงๆเมื่อมันคลายออกมาแล้วเราจะทำอย่างไรนะถ้าเราต้องการใหม่แล้วก็ค่อยๆมาจับลมใหม่นะก็คือไปเริ่มต้นใหม่นั่นเองนะเริ่มต้นจับลมหายใจเข้าจับลมหายใจออกนะจะค่อยๆเป็นไปตามลำดับที่ได้บรรยายมานะทำซ้ำวนๆเรื่อยๆ ฝึกจนมันมีความชำนิชำนาญในการเข้าการออกการหยุดอยู่การระลึกรู้การลำดับสมาธิที่ดีต้องมีสติกำกับทุกขั้นตอนบางคนเป็นสมาธิแบบจะพัดจะผูนะพอดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกนะดิ่งพุทธทีเดียวนิ่ง อย่างนั้นยังถือว่าใช้ไม่ได้นะต้องรู้ทุกขั้นตอนนะมีสติกำกับลงไปลงไปลงไปไปถึงตรงไหนก็รู้ตรงนั้นอย่างนี้เป็นสมาธิที่ดีนะมีสติตลอดนั้นเราก็พยายามฝึกฝนไปเรื่อยๆทำเรื่อยๆนะมันก็จะค่อยๆวนเข้าไปวนเข้าไปนะแล้วก็ ชำนาญขึ้นเรื่อยๆเมื่อชำนาญขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆนะการที่จะเกิดสมาธิหยุดนิ่งอยู่ตรงนั้นก็นานจากแรกๆแค่ลมแค่ฟ้าแลบแค่ไก่กระพือปีกจะขันดีดรัดข้อมือช้างสะบัดหูงูแลบลิ้นแล้วก็ถอนตัวนะ ก็จะเริ่มพัฒนาขึ้นเป็น1 นาที 2 นาที 3 นาทีนะตามความขยันหมั่นเพียรของแต่ละบุคคลนานเข้าก็จะเป็นครึ่งชั่วโมงหรือเป็น1 ชั่วโมงนะแล้วแต่ความสามารถของแต่ละบุคคลนะที่จะฝึกฝนตัวเองถ้าแค่ฟ้าแลบหยุดนิ่งแค่ฟ้าแลบเขาก็เรียกว่าคณิกะสมาธิ เป็นสมาธิชั่วครู่ชั่วคราวนิดหนึ่งแต่ถ้าตั้งพัฒนาขึ้นไปเป็น2 นาที 3 นาที 5 นาทีก็เรียกว่าอุปจารสมาธินะสมาธิที่มั่นคงขึ้นหน่อยนึงนะถ้าพัฒนาขึ้นไปหยุดนิ่งเป็นครึ่งชั่วโมงหรือ1 ชั่วโมงขึ้นไปแล้วเขาเรียกว่าอัปปนาสมาธิ เป็นสมาธิที่มั่นคงที่สุดเพราะนั้นถ้าเราต้องการสมาธิเราก็ต้องพยายามฝึกนะไม่มีอะไรได้มาโดยง่ายไม่มีอะไรที่ไม่ลงทุนนะอย่างน้อยเราก็ต้องมาลงทุนนั่งนะทนความเจ็บความปวดพยายามกำจัดนิวรณ์ด่านต่างๆนะพยายามตั้งดูลมหายใจ หายใจเข้าหายใจออกนะมาทนกับอาการที่มันร้อนนี่แหละก็เรียกว่าลงทุน
เมื่อเราลงทุนก็ย่อมเห็นผลก็ต้องรู้รู้วิธีปฏิบัตินะเผื่อใครสามารถมีบุญญาวาสนาบารมีก็จะเข้าถึงความสงบได้ใครบารมีน้อยก็จะได้เพิ่มบารมีตัวเองใครบารมีถึงก็จะเข้าถึงความสงบได้ง่าย เพราะนั้นอยู่ที่เราสะสมอยู่ที่เรามีความขยันหมั่นเพียรสิ่งพวกนี้ใครช่วยใครไม่ได้เราก็ต้องระลึกถึงคำที่พุทธเจ้าทรงพูดทรงตรัสไว้ว่าอัตหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนนี่แหละพุทธภาษิตปรากฏชัดอยู่ในหัวใจเรา ว่าถ้าเราไม่ช่วยตัวเองแล้วความสงบหรือสมาธิก็ไม่เกิดขึ้นเราจะรอให้ใครประทานให้เราจะขออำนาจพิเศษสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายหรือว่าอำนาจครูบาอาจารย์ประทานให้เราเป็นไปไม่ได้มันอยู่ที่ตัวเราต้องสร้างขึ้นมาต้องมาทำเองต้องลงมือเอง เมื่อความสงบเกิดขึ้นแล้วสังเกตดูแบ่งให้ใครก็ไม่ได้มีแต่ตัวเองเท่านั้นที่กำลังเสวยอยู่มีแต่ตัวเองเท่านั้นที่ดื่มด่ำอยู่มีแต่ตัวเองเท่านั้นที่รู้ชัดเจนว่าอะไรเกิดขึ้นกับเราเพราะนั้นความสุขเกิดจากสมาธิเป็นความสุขที่มีคุณค่ามาก เพราะอย่างน้อยก็เป็นตัวหล่อเลี้ยงหัวใจเราให้เกิดความสงบให้เกิดความเยือกเย็นทำให้มีทุนอยู่ภายในใจเพราะโลกนี้เรายังต้องเจอปัญหาอีกมากซึ่งปัญหาพวกนี้จะทำให้เราเสียทุนก็คือพลังใจออกไปสังเกตดูไหม ว่าบางวันเรามีความรู้สึกว่ามันเหนื่อยอยู่ภายในเหนื่อยอยู่ภายในหมดเรี่ยวหมดแรงทั้งที่เราก็กินข้าวกินน้ำอิ่มหนำสำราญดีเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะพลังใจเรามันหมดนั่นเองแต่คนทั่วไปไม่รู้วิธีทำก็ทูทูไถไถกันไปพยายามวิ่งหาวิธีต่างๆ ซึ่งเป็นวิธีที่ค่อนข้างจะผิดผิดอย่างไรพอทำลงไปแล้วมีปัญหาตามมาบางทีก็ทำให้ร่างกายเราทรุดโทรมบางทีก็ก่อเกิดปัญหากวนใจเราแต่ถ้าใครรู้จักวิธีที่เรากำลังทำก็คือทำสมาธิสร้างความสงบเกิดขึ้นภายใน มันเหมือนเป็นการเพิ่มทุนภายในใจเราก็คือเพิ่มพลังจิตพลังใจเราทำให้ใจเราสดชื่นยิ้มสู้กับปัญหาทั้งหลายได้หากแม้นว่าเราต้องการคุณธรรมชั้นสูงเราก็ต้องอาศัยใจที่มันสงบนี่แหละอาศัยใจที่มันเป็นกลางนี่แหละเป็นใจที่เหมาะ ควรแก่การงานที่สุดถ้าใจเราเล่าร้อนการพิจารณาก็ไม่ชัดเจนหากใจเราเล่าร้อนการแก้ปัญหาก็ไม่ถูกทางแต่ถ้าใจเราสงบแล้วมีสมาธิย่อมเห็นทางแก้ปัญหาง่ายเพราะนั้นเราเห็นคุณค่าของสมาธิ คุณค่าของความสงบแล้วเราพยายามตั้งใจพยายามปฏิบัติให้ความสงบเกิดขึ้นให้ได้เพราะถ้าเราไม่ทำเพื่อตัวเองแล้วเราจะทำเพื่อใครแล้วใครจะทำเพื่อเราไม่มีนอกจากตนแลเป็นที่พึ่งของตนเท่านั้น สำหรับวันนี้ก็สมควรแก่เวลาในการเจริญสมาธิภาวนาก่อนจะเลิกนั่งให้บอกตัวเองก่อนว่าเราจะเลิกนั่งสมาธิ
สัก 3 ครั้งเป็นการกระตุ้นเตือนตัวเองเป็นการเตรียมความพร้อมให้หลังจากนั้นเราลองสูดลมหายใจนะเข้าเต็มปอดแล้วก็ปล่อยออกมาสัก 3 ครั้งเป็นการปรับระดับร่างกายของเราเข้าสู่ภาวะปกตินั่นเอง หลังจากนั้นเราทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมน้อมใจเราไปที่หัวนิ้วโป้งขวานะค่อยๆกระดิกหัวนิ้วโป้งขวานิดๆนะให้รู้ตัวว่าเราจะเคลื่อนไหวเสร็จแล้วก็เอาใจเราวางไว้ที่มือขวานะค่อยๆยกมือขวาออกไปวางที่เข่าด้านขวา ขณะที่เรายกไปนะพยายามสังเกตนะโยมนะสังเกตการเคลื่อนไหวการสังเกตอย่างนี้จะทำให้เรามีปัญญาในการสังเกตนะซึ่งจะเป็นบาดฐานของวิปัสสนาต่อไปเวลามือเราวางบนเข่าก็รู้คว่ำมือก็รู้ปล่อยน้ำหนักมือก็รู้เสร็จแล้วมากำหนดที่มือซ้ายนะค่อยๆยกมือซ้ายนะ ไปวางที่เข่าด้านซ้ายนะพยายามสังเกตดูนะเวลามือมันถูกเข่าเวลามันคว่ำมือแล้วก็วางน้ำหนักมือลงนะแล้วก็กำหนดดูท่านั่งนิดหนึ่งนะเสร็จแล้วมากำหนดที่มือขวานะค่อยๆยกมือขวานะขึ้นมาตั้งไว้ที่หน้าอกนะเตรียมท่าเทพนม พยายามทำความรู้สึกให้รู้อยู่เวลามือมันเคลื่อนไหวและมากำหนดที่มือซ้ายนะค่อยๆยกมือซ้ายนะมาประกบที่มือขวานะเวลามันประกบกันให้รู้ชัดเจนนะแล้วก็ตั้งสัตว์อธิษฐานคุณงามความดีที่เราได้ประพฤติปฏิบัติสมาธิภาวนาสงบบ้างก็ดีไม่สงบบ้างก็ดีนะ เป็นแนวทางการกุศลเป็นบุญกุศลที่เกิดขึ้นภายในใจขอบุญตรงนี้เป็นภาวะปัจจัยเป็นนิสัยตามทรงให้เรามีโอกาสมีดวงตาเห็นธรรมแม้นคิดไปทางโลกก็ขอให้สมปรารถนานะคิดเงินก็ขอให้ได้เงินคิดทองก็ขอให้ได้ทอง คิดไปตามทํานองของธรรมของพุทธเจ้าแล้วสิ่งนั้นจงสำเร็จและปรากฏขึ้นกับตัวเราหลังจากนั้นเราก็แผ่ส่วนบุญส่วนกุศลที่เราได้ทำนี้ออกไปยังบุพการีของเรายังบิดอนมารดาคนรักคนจังเจ้ากรรมนายเวรพร้อมทั้งบรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น สัตว์หนึ่งสัตว์ใดมีความสุขแล้วก็ขอให้เข้าสุขยิ่งขึ้นไปสัตว์หนึ่งสัตว์ใดมีความทุกข์แล้วก็ขอให้เขาหมดทุกข์ณเวลาวันนี้แผ่เมตตาออกไปเป็นแบบอัปปมาญญาไม่มีประมาณเมตตาให้กว้างใหญ่ไพศาลครอบคลุมสามแดนโลกธาตุแล้วก็ขอยกมือจดหน้าผากออกจากสมาธิลืมตาได้ เดี๋ยวเราก็ขยับนะเปลี่ยนท่านั่งเดี๋ยวเราจะได้แผ่เมตตาออกเสียงพร้อมกันอีกหนึ่งครั้งนะโยมต่อไปเราก็แผ่เมตตาออกเสียงพร้อมกันนะโยม สัพเพสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้น เราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและ
กันเลยอาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิฆาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดไปก็อาตมาก็มีเวลาคุยครึ่งชั่วโมงนะเพราะนั้นก็นะเป็นการนะพูดคุยนะเรื่องทั่วไปนะครึ่งชั่วโมงนะ ก็อย่างที่โยมนะได้ทำกันนะเป็นเรื่องของกรรมฐานนะโยมนะเป็นเรื่องของดีมากนะวัดสังฆทานเราเนี่ยนะตั้งได้เพราะกรรมฐานหลวงพ่อสนองเนี่ยเริ่มตั้งแต่5นาทีนะเพราะนั้นเนี่ยอาตมาว่าพวกญาติโยมเป็นคนโชคดีนะซึ่งวันนี้อาตมาอยากจะพูดเรื่องว่าความโชคดีของเราคืออะไรนะโชคดีตรงไหนนะโยมลองดูนะพุทธเจ้าเคยกล่าวไว้นะโยมมองลงไปบนฟ้าเนี่ยเห็นดวงดาวเต็มไปหมดนะโลกเราก็เป็นดวงดาวดวงหนึ่งโยมนะในทางช้างเผือกนะหรือสุยักษ์จักรวาลนี้นะเราโชคดีตรงไหนโชคดีที่เราได้อยู่บนโลกนี้โยมนะดาวดวงอื่นนะไม่สัตว์ทั้งหลายไม่สามารถอยู่ได้นะนะด้วยสิ่งแวดล้อมก็ดีหลายสิ่งหลายอย่างนะที่ไม่เหมาะสมนะแต่โลกบนนี้ใบนี้นะมีทุกอย่างเหมาะสมนะทำให้ชีวิตเราอยู่ได้นี่เราโชคดีมากนะยนต์ก็มาบนโลกนี้โยมลองดูสิว่าสรรพสัตว์บนโลกนี้เนี่ยมีกี่ตัวนะแค่จอมปวกจอมปวกหนึ่งมีปวกกี่ตัวแล้วก็สัตว์อย่างอื่นอีกแมลงยุงนะเยอะแยะไปหมดนะคือสิ่งมีชีวิตนั่นเองแต่เรามีโอกาสได้เกิดเป็นมนุษย์นะนี่คือความโชคดีอันที่สองนะนะพอเกิดเป็นมนุษย์นะโยมนะเราก็ยังโชคดีอะไรอีกดูสิว่าบนโลกนี้นะมีมนุษย์อยู่กี่คนนะไม่เกิน 3,000 ล้านคนนะ 3,000 ล้านคนนะมีศาสนาอะไรมั่งโยมนะเยอะแยะไปหมดหนึ่งในนั้นก็คือศาสนาพุทธที่เรากำลังนะนับถือกันนี่เราโชคดีชั้นที่สามที่ได้เกิดมาแล้วก็เจอพุทธศาสนานะโยมนะเจอพุทธศาสนาพุทธศาสนาก็มีหลายประเทศโยมเห็นไหมประเทศจีนก็มีเวียดนามก็มีนะลาวก็มีพม่าก็มีศรีลังกาก็มีนะกระจายไปถึงยุโรปนะเหมือนอย่างเยอรมันที่อาตมาอยู่เนี่ยนะก็มีนะรัสเซียก็มีนะกระจายไปทั่วนะแต่เราโชคดีที่ว่าเราเป็นคนไทยนะ
เพราะทำไมพูดอย่างนั้นเพราะพุทธศาสนาในประเทศไทยนะโยมนะสมบูรณ์แบบที่สุดนะโยมไม่ว่าข้อวัดข้อปฏิบัติครูบาอาจารย์ทุกอย่างสมบูรณ์มากนะและเราอย่างโชคดีว่าเราได้มาประพฤติปฏิบัติกัน อาตมาไปอยู่ที่เยอรมันนะโยมถึงอยากจะให้พูดให้ฟังวันนี้ว่าเราโชคดียังไงเพราะคนเยอรมันนะโยมตั้งแต่ชีวิตเขาเกิดมานะพอเกิดมาเขาก็จะสอนกันนะมาให้เรียนหนังสือนะพอเรียนหนังสือเสร็จแล้วก็ทำงานแล้วก็มีครอบมีครัว นะเสร็จแล้วก็เกษียณอายุคือมันด้วนแค่นี้เองโยมด้วนแค่นี้นะเพราะนั้นคนแก่ที่เยอรมันนะโยมเป็นคนแก่ที่ไร้ความหวังนะโยมแต่ตามามองแล้วคนแก่ที่เมืองไทยเราเป็นคนที่มีความหวังนะดูบางคน รอยยิ้มนะโยมนะมีชีวิตชีวาขึ้นแต่รอยยิ้มของคนเยอรมันไม่มีชีวิตชีวาโยมมันแห้งโยมก็ดูที่ว่าคนที่ไม่มีความหวังอะไรนะอยู่ไปวันๆแต่ว่าร่างกายมันไม่ตายแค่นั้นเองเพราะนั้นคนเยอรมันถึงมีปัญหาตรงนี้มากนะโยมนะใช่ เราอาจจะสู้เรื่องของเทคโนโลยีก็วัตถุสิ่งของเราสู้เขาไม่ได้หรอกนะความรวยของเนี่ยเราสู้เขาไม่ได้นะแต่สิ่งหนึ่งนะที่เขาสู้เราไม่ได้คือจิตใจโยมอาตมาไปอยู่ที่นู่นอาตมาเห็นเลยว่าโอ้คนไทยเราเนี่ยนะจิตใจคนไทยเราเนี่ยเหนือกว่าคนเยอรมันเพราะคนแก่เรานี่เห็นไหม มีความหวังเพราะศาสนาพุทธเราจะสอนว่าเราทำบุญสุนทานไปนะความหวังในชีวิตประจำวันก็คือไรทำให้เรามีความสงบเห็นไหมเหมือนโยมมาทำสมาธิเนี่ยมีความสงบมีทุนภายในใจที่จะไปต่อสู้กับปัญหานี่เราได้เปรียบแล้วนะหรือว่าเลยจากความเป็นปัจจุบันไปเราก็หวังไว้ว่า ทำบุญเยอะๆเราจะได้ไปเกิดสวรรค์เห็นไหมเป็นเทวดาหรือไม่ก็ทำสมาธิอย่างพวกเรานะก็ได้มีโอกาสไปเกิดเป็นพระพรหมนะหรือไม่ใครที่มีศรัทธาที่แรงกว่านี้นะก็มีความหวังว่าจะได้เข้าสู่กระแสพระนิพพานแล้วก็ไปถึงพระนิพพานเป็นที่สุด การที่เรามีความหวังอย่างเงี้ยนะมีจุดหมายอย่างเงี้ยโยมทำให้เราเป็นคนที่มีชีวิตชีวามีแรงผลักดันไม่หงอยเหงาไม่สั่งกระต่ายนะโยมแต่คนแก่ที่เยอรมันอาตมาเห็นนะโยมนะพอหมดการทำงานเขาที่นู่นเขาจะปลด 67อายุ67เขาก็จะปลดเกษียณเหมือนบ้านเรานะถึงเขาจะมีเงินเลี้ยงดูก็ตามนะโยมนะแต่ไม่รู้จะทำอะไรแล้วศาสนาเขาก็สอนว่าเธอจงไปอ้อนวอนให้ไปอยู่กับพระเจ้าเถิดแต่คนเยอรมันมาคุยกับอาตมาว่าฉันอ้อนวอนไปอยู่กับพระเจ้าแต่พระเจ้าไม่เคยส่งสารอะไรมาให้ฉันรู้เลยว่าฉันจะไปอยู่กับพระเจ้าได้ มันน่าหดหู่ไหมล่ะโยมอุตส่าห์ไปโบสถ์ไปอธิษฐานไปร้องเพลงไปทำทุกอย่างเพื่อให้เจ้าพระผู้เป็นเจ้าโปรดปรานนะแต่พระผู้เป็นเจ้าไม่เคยส่งสารอะไรมาบอกว่าเธอจะได้ไปอยู่กับฉันมันเป็นความรู้สึกที่ห่อเหี่ยวมากโยมแต่อย่างเราเนี่ยเห็นไหมล่ะเมื่อกี้ถ้าใครทำสมาธิได้เนี่ยทรงอารมณ์สมาธิได้เนี่ย
เราจะรู้ชัดเจนว่านี่คือสิ่งที่เราสัมผัสได้ไม่ใช่เลื่อนลอยนี่ล่ะฝึกมันให้มันเกิดนะกรรมฐานเนี่ยถ้าโยมเกิดฝึกจนเกิดกรรมฐานจะเกิดอาการมั่นใจมากนะไม่เป็นคนที่ว่าเลื่อนลอยเหมือนคนเยอรมันเพราะนั้นคนแก่ที่นู่นน่าสงสารมากโยมนะพอข้างวัดอาตมาเนี่ยมีคนแก่อยู่คนนะ จะมาไปอยู่สามปีแล้วก็เห็นทั้งสามปีเนี่ยเพราะที่นู่นน่ะเวลาเด็กอายุ18จะต้องออกจากครอบครัวไปแล้วนะคือจะแยกตัวออกไปก็จะทิ้งพ่อกับแม่อยู่กันสองคนนะก็ตอนมีสองคนมันก็ยังเป็นเพื่อนกันได้นะโยมนะพอนานไปคนหนึ่งคนไหนตายไป เกิดอาการเหงาขึ้นมาแล้วโยมเพราะมันไม่รู้จะทำยังไงเพราะเขาไม่มีที่เกาะที่ยึดทางใจจริงๆโยมเขาก็ไปเอาหมามาเลี้ยงนะอยู่กับหมาแต่หมาเนี่ยมันไม่เหมือนคนนะโยมนะคนเรายังคุยกันได้แสดงความเห็นหมามันก็ได้แต่มองหน้าถึงจะกระดิกหางอะไรมันก็แค่สัญชาตญาณของหมาแค่นั้นเอง แต่คนแก่ก็ต้องอยู่อย่างนั้นนะพอถึงหน้าหนาวนะโยมนะที่นู่นหรือดูหนาวเป็นฤดูที่เศร้าที่สุดที่นู่นใบไม้ไม่มีนะโยมมันจะร่วงหมดหรือแต่กิ่งเหมือนต้นไม้ตายเขาเรียกว่าตายอะไรตายต้นอ่ะยืนตายงั้นนะแล้วพอหิมะลงมันก็จะมีขาวๆมาเกาะเต็มไปหมด มันเหมือนเป็นต้นไม้ที่ขึ้นลานะโยมท้องฟ้าก็เหมือนฝนจะตกบ้านเราเห็นไหมคึ้มอย่างนั้นไม่เห็นดวงอาทิตย์เลยตั้งแต่เดือนพฤศจิกาไปจะไม่เห็นดวงอาทิตย์เลยโยมนะท้องฟ้าจะเป็นอย่างนั้นมองไปทางไหนก็ขาวโพลนเวลาหิมะลงคนแก่จะเศร้ามากที่นั่นอาตมาก็เห็นคนแก่ข้าง วัดเราเนี่ยที่วาสาเจอกันเห็นกันมาสามปีเนี่ยแกก็จะมานั่งตรงหน้าต่างนั่งเช้าจดเย็นนะโยมอาตมาแงะไปดูที่ไรแกก็ไม่ขยับที่แรกอาตมานึกว่าเป็นหุ่นหรือเปล่านานทีแกก็จะขยับที่ทีหนึ่งแล้วก็มองออกไปข้างนอกเหมือนหมดอะไรตายอยากนะโยม อาตมาก็มองดูเราจะช่วยเขาได้ไงนะก็ยากอยู่เพราะพื้นฐานเขาไม่มีนะโยมอย่างพวกเราในโชคดีนะเกิดมาก็เจอพุทธศาสนาพ่อแม่พาเข้ามาแต่เล็กๆนะอย่างวันเสาร์อาตมาเห็นเมื่อเช้าพ่อแม่ก็พาเด็กมาให้มันมาวิ่งเล่นในวัดก็ช่างมันเนอะเพราะอาตมาเคยสอนคนว่าเรามีลูกมีเต้าแล้วเนี่ยพาเขามาเถอะในวัด ให้เขามาเห็นพระพุทธรูปมั่งนะเห็นโบสถ์เห็นผ้าเหลืองเห็นอะไรที่ไม่เกี่ยวกับศาสนาวัตถุศาสนาพิธีทั้งหลายเนี่ยสิ่งพวกนี้แหละมันจะค่อยๆซึมเข้ามาในใจเขาตอนนี้เขาอาจจะไม่รู้คุณค่าของสิ่งที่เขากำลังเห็นหรอกนะอาตมาก็เลยเปรียบให้ฟังว่าเหมือนต้นไม้ใหญ่นะ ต้นจามจุรีก็ดีต้นไทรก็ดีที่มันมีกิ่งก้านสาขาใหญ่ๆแผ่ซ่านออกไปนะไม่ว่าคนไม่ว่าสัตว์ไม่ว่านกว่าหนูอะไรก็ตามเวลาเดินผ่านหรือว่าลอดใต้ต้นไทรนั้นย่อมได้ไอเย็นลมเงาของไทรโดยอัตโนมัติต้องการไม่ต้องการก็ต้องได้ เมื่อเราผ่านตรงนี้ไปแล้วนะเราไปเดินไปในที่ทุ่งโล่งนะเกิดมีแสงแดดร้อนๆเนี่ยสิ่งแรกที่เราจะคิดถึงก็คือร่มใสนั่นเองที่เราผ่านมาอาตมาก็เลยบอกว่าเหมือนเด็กนะที่เข้ามาในวัดมาเจอในวัตถุนะศาสนาวัตถุก็ดีศาสนาพิธีก็ดีนะสิ่งนั้นเป็นความร่มเย็นทางใจนะ มันจะซึมซับเข้าไปในจิตใจของเด็กโดยอัตโนมัตินะไม่รู้หรอกว่ามันมีคุณค่าหรอกตอนนั้นเด็กนะแต่เมื่อเขาโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่แล้ว
เจอปัญหาชีวิตที่เร่าร้อนสิ่งที่เขาจะคิดถึงก็คือวัดนั่นเองโยมเมื่อคนผู้นี้เข้าวัดมาแล้วนะสังเกตนะพระหรือครูบาอาจารย์ก็จะสอนให้สิ่งที่ดีๆทั้งนั้นนะคงไม่มีครูบาอาจารย์คนไหนสอนให้เราไปลักขโมยกระโจนสอนให้เราไปติดคุกติดตารางนะ มีแต่จะสอนให้เราเกิดความสงบนะเหมือนญาติโยมก็มานี่เห็นไหมสอนนั่งสมาธิสอนให้ทำวัดสวดมนต์สอนให้รักษาศีลสอนให้รู้จักการทำใจเด็กพวกนี้ที่มีปัญหาชีวิตก็จะได้เจอในสิ่งที่ดีๆเพราะนั้นเราผู้เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยเราควรจะสร้างตรงนี้ให้เด็กไว้ เหมือนเราที่เราได้มานั่งสมาธิกันตรงนี้ได้มาเข้าวัดสังเกตย้อนไปในอดีตที่โยมก็แสดงพ่อแม่เรานั่นแหละเป็นผู้ที่พาเข้ามานี่แหละก็เรียกว่าเราโชคดีมากซึ่งคนเยอรมันไม่มีตรงนี้โยมแค่ความกตัญญูกตเวทิตาเนี่ยไปคุยกับเขายากที่สุดนะโยมนะเขาไม่คิดว่าพ่อแม่มีบุญคุณสำหรับเขา ถึงขนาดนั้นแล้วเราคิดดูสิว่าขนาดคุณธรรมพื้นฐานเขายังไม่เข้าใจเลยยิ่งจะไปสอนคุณธรรมชั้นสูงอย่าพูดถึงเลยโยมยากมากนี่แหละถึงบอกว่าคนไทยเราโชคดีมากแค่พูดถึงเรื่องใจเนี่ยเราก็ยังเข้าใจแต่ไปพูดเรื่องใจที่เยอรมันเขาไม่รู้เขาก็นึกหัวใจที่มันเต้นตุบๆนี่แหละ อย่างพวกเราเห็นไหมพอเราชี้ให้ดูว่าตัวรู้นั่นแหละคือใจโยมจะเข้าใจทันทีเลยหรือคำว่าบุญอย่างเงี้ยโยมนะเราจะเข้าใจทันทีว่าบุญมีลักษณะอย่างไรแต่เยอรมันเนี่ยพูดไปเถอะเขาก็ไม่เข้าใจเพราะอะไรพื้นฐานไม่มีนี่ถึงบอกว่าโชคดีมากนะคนแก่เมืองไทยเป็นคนที่โชคดีมากนะ คนแก่เยอรมันเป็นคนที่น่าสงสารมากโยมนะตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ทำประโยชน์ให้ประเทศอย่างมากต้องเสียภาษีถึง 40% นะโยมนะที่นู่นภาษีแพงมากได้เงินต้องโยมทำรายได้มาร้อยนึงโยมต้องเสียภาษีถึง 40% 40 บาทตัวเองได้ใช้แค่ 60 บาทเพื่อเอามาเลี้ยงไว้ตอนแก่นั่นเองนะแต่พอแก่มาแล้วโยมคิดดูที่ว่า กลับไม่มีจุดหมายอะไรกลับไม่มีความหวังอะไรเลยเพราะนั้นเนี่ยพวกเรานะเข้าวัดเข้าวานะพยายามฝึกฝนนะโยมครูบาอาจารย์ก็พยายามจะถ่ายทอดในสิ่งที่ดีที่สุดนะแต่มาไปอยู่ที่โน่นก็มีคนไทยเข้ามานะหลายต่อหลายคนนะที่โน่นทุกคนต้องทำงานนะถึงจะแต่งงานไปกับฝรั่งนะฝรั่ง ถึงจะรวยเขาเลี้ยงเราได้นะแต่ถ้าสามีเราตายเราต้องกลับนะเพราะเราไม่เคยทำงานเสียภาษีให้เขาเขาจะไม่ยอมให้เราอยู่เด็ดขาดนะเพราะนั้นทุกคนต้องดิ้นรนนะต้องไปทำงานเพื่อให้เสียภาษีโยมคิดดูสิว่าสังคมอย่างนั้นนะมันบีบรัดทุกขั้นเลยพอบีบรัดเข้ามากเข้ามาเข้าคนไทยเราก็บางคนก็รับไม่ไหวนะ มีหลายคนนะที่เป็นบ้านะโยมนะมีอยู่คนหนึ่งนะเป็นบ้าต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์ตลอดทีนี้ก็มีเพื่อนนะก็แนะนำกันมาว่าเธอควรเข้าวัดนะรู้ว่าหลวงพ่อสนองไปตั้งวัดสังฆทานที่นู่นนะเธอลองเข้าไปสิวัดนี้มีการปฏิบัติเพราะแต่มาไปอยู่ที่นู่นนั้นมาก็จัดคอร์ส ทุกต้นเดือนก็เอา3 วัน ศุกร์เสาร์อาทิตย์เพื่อให้คนไทยเรามีโอกาสได้มาปฏิบัติโยมคนที่เป็นบ้าก็มีโอกาสมาเข้าคอร์สนะโยมนะแต่มาก็สอนตามระบบของหลวงพ่อสนองที่เคยถ่ายทอดมานะยืนเดินนั่งนอนสติปัฏฐาน 4ที่เราได้ทำกันเนี่ยเดินจงกรมมั่ง ทำวัดสวดมนต์มั่งนั่งสมาธิมั่งเข้ามาปฏิบัติกับอาตมา 2 ครั้งนะ
ก่อนที่จะมาเนี่ยเขากินยาเนี่ยมากนะตัวเขาพูดเองนะอาตมาก็ไม่เห็นหรอกนะเขาบอกโยมต้องกินยาเป็นกรรมนะหลายเม็ดมากนะทีนี้พอหลังจากการปฏิบัติไปสองครั้งนะเขาบอกว่าโยมไม่จําเป็นต้องกินยาเลยแล้วกลับไปหาหมอคนที่เป็นเจ้าของคนไข้เนี่ยเขาก็งงว่าเธอไปทําอะไรมา ทำไมอาการเธอมันพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมืออย่างนี้จนเขาติดต่ออยากจะมาดูนะโยมว่าอยากจะมาดูว่าเราทำอะไรกันทำไมสามารถเปลี่ยนจากคนบ้าเป็นคนปกติได้นะอาตมาก็มองดูก็ไม่ยากก็คือความสงบนี่แหละโยมความสงบของสมาธิเนี่ยเป็นตัวหล่อเลี้ยงใจเลยนะโยมนะร่างกายเราเนี่ยยังต้องการอาหาร เห็นไหมเราต้องกินข้าวน้ำเห็นไหมช่วงเช้าก็ต้องไปตักอาหารมากินกันวันไหนไม่ได้กินอาหารร่างกายแล้วก็ไม่มีแรงแต่ใจก็ต้องการอาหารเหมือนกันหลวงพ่อสนองบอกว่าอาหารใจดีที่สุดก็คือความสงบหรือบุญนั่นเองเพราะนั้นเราต้องสร้างตรงนี้ให้เกิดขึ้นนะแต่มาบอกเมื่อกี้แล้วว่าถ้าเราสงบแล้วมันเป็นตัวหล่อเลี้ยงหัวใจเราให้มีทุนขึ้นมา อย่างน้อยในชีวิตประจำวันเราก็ต้องใช้นะอย่างที่บอกเพราะนั้นถ้าเราไม่มีตัวนี้เราก็จะเหมือนคนแก่เยอรมันที่อาตมาพูดนี่แหละน่าสงสารมากนะแต่ผลที่สุดก็พอหน้าหนาวจะได้ยินข่าวที่ไม่อยากได้ยินก็คือการฆ่าตัวตายอยู่ที่นู่นมีคนฆ่าตัวตายมากที่สุดหน้าหนาวนะยิ่งคนแก่นี่ก็หาวิธีฆ่าตัวเองตาย พ่อไม่มีความหวังอย่างที่ตามาบอกไม่รู้จะอยู่ไปทําไมลูกหลานก็ไม่เคยมาดูเพราะต่างคนก็ต่างทําหน้าที่ลูกหลานก็ต้องทํางานอย่างที่ตามาบอกไม่มีเวลาที่จะมาดูเขาก็มีครอบมีครัวเขาก็ต้องดูลูกดูหลานไปไม่มีเวลาที่จะมาดูแลพ่อแม่พอเวลาคนแก่พวกนี้เข้าโรงพยาบาลเขาก็จะมีพยาบาลมีรถพยาบาลแล้วมารับไป สานุปโภคพวกนี้เขาสมบูรณ์แบบนะแต่ว่าทางด้านจิตใจนิยมนะถึงแม้จะสบายมากขนาดไหนแต่ถ้าใจเราเนี่ยไม่มีความหวังโยมก็คิดดูก็แล้วกันว่ามันอยู่แบบห่อเหี่ยวมากนะนี่พวกเราโชคดีนะอาตมาว่าคนไทยเราโชคดีมากนะมากลับมาเมืองไทยพอเหยียบแผ่นดินเมืองไทยแล้วอาตมาเมืองไทยเรานี่โชคดีที่สุดเลยคนไทยมีรอยยิ้ม เพราะหัวใจเราแต่คนเยอรมันไม่มีรอยยิ้มนะโยมนะการยิ้มที่เยอรมันถือเป็นเรื่องแปลกนะคนไทยเราเนี่ยไม่ยิ้มนั่นแหละแปลกนะยิ้มไม่แปลกนะนั่นก็คือสิ่งที่อาตมาอยากจะฝากไว้กับญาติโยมนะว่ากรรมฐานความสงบสมาธิก็ดีนะเป็นตัวหล่อเลี้ยงหัวใจเราดีที่สุด เป็นอาหารของหัวใจดีที่สุดเพราะนั้นพวกเราก็พยายามปฏิบัติพยายามทำให้มันเกิดขึ้นไม่ยากเคล็ดลับอาตมาบอกง่ายๆได้อารมณ์ปัจจุบันจดจ่ออยู่กับตรงนั้นแล้วก็ต่อเนื่องเท่านั้นแหละโยมความสงบย่อมเกิดขึ้นได้วันนี้ก็สมควรแก่เวลาในการแสดงพระธรรมเทศนานะอาตมาก็ขอให้ญาติโยมทั้งหลายนะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาคิดเงินขอให้ได้เงินคิดทองขอให้ได้ทองคิดไปตามธรรมนองของธรรมพุทธเจ้าแล้วสิ่งตรงนั้นจงบังเกิดสำเร็จกับญาติโยมทุกท่านทุกคนเทอญ